ก้นเหวลึกอย่านึกว่าเหวตื้นปากเหวลื่นอย่าขืนไปลองผลักตกเหวหินปีนป่ายยังง่ายนักตกเหวรักกระเสือกกระสนจนวันตายสวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาดูเหวครับแต่เป็นเหวหินนะครับไม่ใช่เหวรักก็คงมองไม่ถึงก้นเหวหรอกครับเพราะมันมืดบริเวณรอบปากเหวผมจะไม่ก้าวเข้าไปมากกว่านี้ครับเพราะว่าใจผมจะสั่นๆแล้วก็วิวเพราะเป็นโรคกลัวความสูงลักษณะของบริเวณปากเหวเนี่ยมันจะเป็นหินอิรุขุขระเป็นหินเป็นแผ่นๆคล้ายๆมันกระเทาะเป็นแผ่นก็บางคนก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นปากป่องภูเขาไฟเดิมว่ากันว่าอย่างนั้นแต่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่หรอกมันเพราะว่ามันเป็นโพรงหินใต้น้ำสมัยน้ำท่วมโลกแต่บางคนเขาก็บอกว่ายักษ์เอากระบองมากระแทกเลยเกิดเป็นเหวก็ต่างคนต่างก็ว่ากันไปคนละมุมครับแต่ที่รู้มันก็คือเป็นเหวครับนี่ผมเอามือซ้ายถือกล้องเอามือขวาจับต้นไม้ไว้มันจะสั่นๆนะครับเพราะมือผมสั่นเอาละครับพามาดูมาชมกันพอหอมปากหอมคอนะครับทีนี้เราก็จะชมบริเวณรอบเนี่ยมันจะเป็นหินร่อนกระเทาะกระเทาะคล้ายๆเหมือนมันแบบว่ามันเคลื่อนตัวหรือว่าอาจจะเกิดจากที่เปลือกโลกเกิดความสั่นไหวที่เขาเรียกว่าแผ่นดินไหวใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมก็ว่าเลื่อยไปบางก้อนกระเทาะเป็นแผ่นแล้วครับก็จะยาวพอสมควรแล้วครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ